รียบประเทศไทยเป็นครัวของโลกสิงคโปร์ดินแดนแห่งเมอร์ไลออนก็คงจะต้องเป็นห้องอาหารของโลกครับเพราะความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชากรกว่า5ล้านคนบนเกาะเล็กๆแห่งนี้ทำให้เราสามารถพบเห็นเมนูอาหารจากทั่วทุกมุมโลกได้ที่นี่ครับพูดถึงอาหารสิงคโปร์แล้วผมมั่นใจว่าเกือบทุกคนจะต้องนึกถึงข้าวมันไก่ไหหลำที่เป็นมรดกตกทอดของผู้อพยพจากมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนอย่างแน่นอนครับแต่ข้าวมันไก่ไม่ได้เป็นเมนูที่มีแค่ในสิงคโปร์เท่านั้นประเทศไทยของเราก็มีข้าวมันไก่ในสไตล์ไทยเช่นกันครับและผมมั่นใจว่าอร่อยไม่แพ้ข้าวมันไก่สิงคโปร์อย่างแน่นอนในวันนี้มิติโลกสเปเชียลจะพาท่านผู้ชมมาตามหาข้าวมันไก่จากประเทศไทยที่ขยายสาขามาเปิดประชันกับข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่ห้างสรรพสินค้า Next ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศครับที่เรามาที่สิงคโปร์หนึ่งในเมนูที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นข้าวมันไก่ใช่ไหมฮะแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าข้าวมันไก่จานนี้ไม่ใช่ข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับแต่ว่าเป็นข้าวมันไก่จากย่านประตูน้ำของกรุงเทพมหานครและที่สำคัญเป็นข้าวมันไก่ของโกอ่างในตำนานด้วยครับถึงร้านโกอ่างท่านผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมบอกว่าร้านข้าวมันไก่สีชมพูย่านประตูน้ำหลายคนก็คงจะร้องอ๋อขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแล้วร้านโกอ่างร้านนี้นี่แหละครับที่เรามักจะคุ้นตากับภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ยอมเข้าแถวต่อคิวกันยาวเหยียดในช่วงเย็นเพื่อหวังที่จะได้ชิมข้าวมันไก่รสเด็ดของเมืองไทยและที่สำคัญยังอร่อยจนมิชลินไกด์ต้องแนะนำครับสำหรับร้านโกอ่างสาขาสิงคโปร์นั้นแม้ว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าคนที่นี่ต่างก็ติดอกติดใจจนคิวยาวไม่แพ้เมืองไทยครับส่วนเมนูนั้นราคาเริ่มต้นที่ 4.5 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ108บาทซึ่งถ้าเทียบกับค่าครองชีพที่แพงติดอันดับโลกแล้วถือว่าไม่แพงเลยแหละครับส่วนที่เห็นกำลังทำมักทำเม่นกับการดูแลความเรียบร้อยในครัวอยู่นี้ก็คือคุณเดเลนโซประธานและ CEO ของ Miner Food Group สิงคโปร์ผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงที่มาที่ไปของการนำร้านข้าวมันไก่จากเมืองไทยมาเปิดที่สิงคโปร์ซึ่งคุณได้เล่นย้ำครับว่าต้องเป็นร้านโกอ่างเท่านั้นครับ As you all know chicken rice is a Singapore national dish you know I have my own favorite chicken rice too you know locally but I thought that Thailand has its own version of chicken riceAnd I really want to bring this brand, or bring the dish itself, the Thai chicken rice dish itself, to Singapore to let most of Singaporeans have a chance to taste, you know, the difference between a local and a Thai chicken rice. I think it's quite similarity in terms of taste bud. And Singaporeans definitely will be able to adapt to it.I think Goan has done this dish so well for the past 60 years, and I'm a fan of owners that are passionate about their dishes. You know, I talk to the owners of Goan, and I can feel that they are very simple operators. They do things simple, but they do it so well that the food has been very consistent for the past 50, 60 years.I heard a lot from my Singapore, whether it's friends or relatives, that they always go to this Pratunam chicken rice and things like that. So I decided to check it out just last year. And I love it. You know, I find that it's, you know, they did it things, as I say again, you know, they did things so simple and they do it so well. Every single dish or plate that they churn out is the same. The rice is the same. And this where, in the beginning of the year, I tell myself saying that, hey, you know,Singapore is a very tough market right now, and I'm still looking for some good brands that I'll be able to bring to Singapore. Nothing fanciful, but things that Singaporeans love. And this is where I decided to bring chicken rice to Singapore.
ความพิเศษของร้านโกอ่างที่สิงคโปร์ก็คือนอกจากข้าวมันไก่แล้วที่นี่ยังขายอาหารอีกหลากหลายเมนูด้วยครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวหัวไชโป้ซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีรองจากข้าวมันไก่นอกจากนี้ก็ยังมีหมูตุ๋นผัดขะแนงหมูสับรวมไปถึงปลานึ่งมะนาวเนื่องจากชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวนิยมสั่งกับข้าวหลายๆอย่างมารับประทานด้วยกันครับแต่เวลาที่ร้านอาหารจากเมืองไทยไปเปิดในต่างประเทศสิ่งที่คนไทยมักกังวลก็คือรสชาติของอาหารครับว่าจะยังคงเหมือนกับต้นตำรับที่เมืองไทยหรือไม่สำหรับประเด็นนี้คุณเดเล่นบอกว่าร้านโกอ่างสามารถรักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างแน่นอนครับเพราะเขาได้ส่งทีมงานไปที่กรุงเทพเพื่อเรียนรู้นานนับเดือนนอกจากนี้ในช่วงก่อนเปิดร้านคุณเดเล่นยังได้เชิญโกอ่างมาอยู่ที่สิงคโปร์นานถึง1เดือนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการทุกขั้นตอนด้วยตัวเองAnd one of the things that I really focus on in making sure that the products are maintained at the high level is even up to the pot that they use to cook the rice. I imported all from Thailand just to make sure that everything, whatever they do in Thailand, I do it in Singapore exactly the same.Gail has sent one of his staff over in the kitchen to make sure that we continue to maintain the kind of standard that we're supposed to maintain. He himself will be here in our Singapore store every month. เห็นร้านโกอ่างสาขาแรกขายดีขนาดนี้แล้วในอนาคตจะมีการขยับขยายหรือไม่คุณเล่นตอบผมว่าต้องมีแน่นอนครับแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษามาตรฐานถึงแม้ข้าวมันไก่จะเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำให้อร่อยได้ครับเรื่องราวของร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับในช่วงต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับทายาทรุ่นที่3ที่เข้ามาพลิกโฉมการทำธุรกิจของครอบครัวและเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ร้านดังไกลถึงสิงคโปร์ทั้งหมดนี้ร้านโกอ่างทำได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับ